ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันทำไมครับวันนี้จะนำเสนอทางการก็ติดตั้งโคมไฟโรงงานนะครับโคมไฟโคมผู้นะครับโคม2คูณ40วัตต์นะครับรุ่นเก่ามีดีเฟกต์นะครับจะต้องการใช้แสงให้ลงมากที่สุดกับหลอดนี่ครับหลอด LED T8 20วัตต์นะครับของ K1 นะครับช่างแมวเอามาจะเป็นจะมีนี่ฮะช่างแมวซูมจะมีหลอดวอร์มไว้นะครับวอร์มไว้30,000Kนะครับแล้วก็จะมีเดย์ไลท์จะใช้หลอดสลับนะครับจะมีเดย์ไลท์นะครับ6,500Kนะครับจะใส่2หลอดสลับเพื่อให้แสงนวลตานะครับไม่แสบตานะครับในออฟฟิศหรือว่าที่ทำงานนะครับไม่แสบตาในเวลาทำงานก็ต้องกรอกโฟมก่อนนะครับโฟมที่ใช้บัลลาดเราจะไม่ใช้บัลลาดนะลองขาสปริงนะครับผมขาสปริงเลยรุ่นนี้จะดัดแปลงเป็นแขวนก็ได้นะครับหรือเป็นยึดกับพื้นก็ได้นะครับแบบสองอย่างใส่ขาให้ตรงด้านนะครับตัวนี้จะเอาสายเข้าด้านในนะครับผมจะเข้าด้านนี้ก็ตัดตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆที่ต่อสายนะครับต่อสายโอเคต่อด้านบนนะครับที่จะติดโคมไว้ด้านบนนี้นะครับพอดีอันเดิมมีอยู่ท่านี้ขวาอันนี้ติดด้านยาวนะครับแบ่งครึ่งนะครับกว่าเม็ดตัวยาววัดเจาะนะครับตรงนี้เลยต้องวัดเจาะรูนะครับรูที่จะยึดนะครับตรงนี้ก็เราก็วัดจากตรงนี้ฮะตรงนี้ประมาณ71เซนนะครับ71ก็แบ่งครึ่งนะครับก็70 35.5 นะครับจากตรงกลางไปนะเริ่มยกโคมขึ้นมานะครับตำแหน่งจอนะครับ5.5
รอยเดิมเราคิดไปนี่เราคิดละวัดด้านข้างหลังหรือว่าออกมากี่เซนนะเมตร90มีเลนส์สามเมตรสองผ่านหลังตรงนะเอาเส้นเดียวตรงเลยว่าอย่างนี้มันเล่าเอียงครับไม่ได้ว่าเอียงสลับไปเลยนะจับเอียงติดเลยสิบแบบนี้เลยติดแบบนี้มันไม่อยู่อยู่งานเข้าอีกยังปล่อยตัวยาวอยู่พอมีเลยดอก15นะครับบวก7นี่นึงแวนเบิร์นเนี่ยเกี่ยวปล่อยเกี่ยวแวนดูเกี่ยวปล่อยตัวยาวไปกองซีแชร์กันเลยไม่หล่นนะ
ลองแหวนนะครับไม่ต้องซิกห้างมาให้ได้ป่ะล็อกเอาให้มันลงล็อกกลางเสียมันลงล็อกกลางก็ซิกได้ซิกห้างให้มันเบี้ยวให้มันลงล็อกกลางซ่องอันมันจะซิกได้ไล่ตรงล็อกกลางพอดีค่อยซิกได้จากน้อยหนึ่งวิดท่านั้นมันเต็มส่วนไปเลยมิวตัวนั้นมันเต็มไปทุนเออแล้วไปได้ดึงตัวนี้มาทางที่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงพอแล้วแม่เอาไก่ให้12ละยาวเลยเดี๋ยวมาเทียบมาหน่อยเดี๋ยวที่ซอกในที่ท่ามันมีตันฝาดูใส่เห็นปะนี่หรอไหนล่าล่าน็อตทั้งชิ้นแสงลงมาแสงจะขึ้นด้านบนเดี๋ยวนี้เป็นกองนะครับมีหลอดไฟต่อหลอดด้วยนะมาต่อหลอดด้วยเดี๋ยวละเดี๋ยวก็ลองI don't know.
เอาคุณบ ทางนี้เป็นคนรับแท้ๆเนาะแสงก็จะเป็นไลท์แล้วก็มองไว้นะครับก็จะหลวนตาครับไม่แสบตานะครับเวลามองขึ้นด้านบนหรือว่ามองจ้องสื่อโอเคครับทางนี้ทำไมว่าพอจบแนวทางการติดตั้งโคมโรงงานรีเฟกต์ไหมครับใช้หลอด LED นะครับไลท์แล้วฟูลไวท์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการที่จะติดตั้งให้ลูกค้านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียสายตาเวลาจะเขียนอ่านหนังสือหรือทำงานนะครับสวัสดีครับ